ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ W501 Classroom ครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกีตาร์ไฟฟ้าครับผมแน่นอนไฟฟ้าแรงสูงซะด้วยวันนี้ครับเป็นเรื่อง Small Triad ครับพี่ Small Triad นี่มันคืออะไรอะปกติผมเล่นคอร์ดเฉยๆเนี่ยคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด G ไม่พอเหรออันนั้นเนี่ยก็เป็น Triad ครับเพียงแต่ว่าเป็น Triad ที่สำเร็จรูปครับผมที่เขาสังเคราะห์มาแล้วเอาคิดออกมาเป็นแพทเทิร์นให้เราใช้ในการตีคอร์ดร้องเพลงกันทีนี้ small triad คือการที่เอาโน้ต triad 3ตัวของคอร์ดเพียวๆเลยครับมาจัดเรียงกันใน3การพลิกกลับหรือ3 inversion นะครับผมแล้วพี่แล้วมันเอาไว้ใช้อะไรอะครับไอ้ small triad เนี้ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอยู่ในวงที่วงค่อนข้างใหญ่แล้วเราไม่อยากให้การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันรกคือเขามีกีตาร์โป่งมีคีย์บอร์ดอะไรอยู่แล้วเราอยากได้เสียงกีตาร์เล็กแต่ว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยเพื่อไปเป็นเอฟเฟคให้กับวงดนตรีของเราในการนมัสการนะครับผม Small Triad นะครับผมมีหลักการในการจดจำดังนี้นะครับคือจดจำว่า root ของแต่ละฟอร์มเนี่ยอยู่สายไหนประกอบด้วย root สายที่1สายที่2และสายที่3ตามลำดับนะครับผมทีนี้ผมจะสอน2รูปครับผมคือรูปคอร์ดของ Major และรูปคอร์ดของ Minor ยังไม่สอน Dominant 7เพราะว่า Dominant 7เนี่ยเป็นคอร์ด4เสียงไม่ใช่ Triadดังนั้นถ้าเจอคอร์ดพวก G7 เนี่ยให้ใช้ small triad ของ G major แทนไปก่อนได้เลยครับผมมาดูรูปแรกกันครับรูป major นะครับผมมีทั้งหมด3ฟอร์มนะครับในคอร์ด major คือ root สาย1สาย2และสาย3ตามลำดับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคอร์ด C major แล้วกัน root สาย1เป็นดังนี้ครับผมเชฟนี้นะครับจากสาย3 2 1เป็นคอร์ดเป็นโน้ต E G และ C ครับผมอันนี้มาจากเชฟนี้ครับเชฟ C นี้นะครับแต่เอามาแค่3สายต่อไปเชฟที่2นะครับผมก็คือรูทอยู่สาย2นะครับตัว C ที่อยู่สาย2นะครับเป็นเชฟนี้ครับตรงนี้ C สาย2โน้ตจากสาย3ไป2ไป1จะเป็น G C และ E ตามลำดับอันนี้เชฟนี้มาจากฟอร์มนี้เลยครับนี่คอร์ด C ที่มีทุกบ้านแน่ๆก็คืออันนี้ครับเอามาแค่3สายล่างนะครับผมต่อไปเชฟนะครับผมรูทอยู่สาย3เป็นรูปนี้ครับนะครับผมเป็นโน้ตโดมีซอนนะครับผม C E G ตามลำดับนะครับสาย3 2 1ก็มาจากเชฟนี้ครับผมเชฟดังนั้นถ้าผมบอกว่าเอ๊ะพี่อยากได้ small triad ของคอร์ด D ทำยังไงครับน้องๆทางบ้านหาเป็นไหมให้เราหา root มันก่อนนะครับคือโน้ต D สาย1ก็คือตรงนี้สาย2คือตรงนี้กับตรงนี้สาย3คือตรงนี้สาย3ช่อง7นะครับผมแล้วเอาฟอร์มต่างๆที่เมื่อกี้เราขึ้นไดอะแกรมให้ไปวางแปะเลยครับดังนั้นคอร์ด D small triad root สาย1จะเป็น root สาย2จะเป็นหรือตรงนี้ root สาย3จะเป็นนี่ครับผมเห็นไหมครับผมง่ายมากต่อไปครับผมเป็นคอร์ดประเภท minor คอร์ดบ้างครับผมคอร์ดไมเนอร์มี3ฟอร์มเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างคอร์ด A minor แล้วกันนะครับผม A minor อันแรกรูทอยู่สาย1ครับเป็นแบบนี้ครับทาบช่องที่5เลยครับ3สายครับโน้ตเป็นโน้ตโดมีลานะครับผม C E A สาย3 2 1ตามลำดับนะครับผมเชฟที่2รูทอยู่สาย2ครับเป็นเชฟนี้ครับผมเป็นโน้ตมีลาโดนะครับผม E A C เชฟนี้นะครับมาจากรูปนี้นะครับคอร์ด D minor นี่ครับที่เราเคยจับกันแล้วต่อไปเชฟที่3นะครับเป็น A minor root อยู่สาย3นะครับผมมาครับผมเป็นอย่างนี้เลยครับหรือจะจับเผื่อเป็นคอร์ดอื่นก็เป็นงี้เราจะได้เลื่อน root ไปได้นะครับผมจับให้คุ้นเคยก็เป็นโน้ต A C E นะครับผมลาโดมีสาย3 2 1ตามลำดับทีนี้ถ้าเกิดมีน้องถามว่าพี่แล้วถ้าอยากหา E minor ทำยังไงครับอ๋อง่ายมากครับหา E ของรูททุกสายก่อนนะครับผมรูทสาย1กับสายเปล่าเนี่ยคือ E ดังนั้นนี่เลยเชฟนี้เลยนะครับผมหา E รูทสาย2นี่ครับแล้วเอา D minor เชฟไปวางนี่ครับผมหา E รูทสาย3ครับผมนี่ครับสาย3ช่อง9เป็นนี่แค่นี้เราก็ได้ small triad ของ E minor แล้วให้น้องๆนะครับลองหาทุกคอร์ดเลยนะครับ E minor A major F minor F major ลองหาทำความเข้าใจแล้วหาให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันว่าเราจะเอาไปใช้ในเพลงในวงดนตรีของเรายังไงแล้วพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับเรายังมีคลิปการสอนกีตาร์และเครื่องดนตรีอื่นตามลิงก์นี้เลยครับ
อีกเพียบเลยครับร้องเพลงก็มีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมติดตาม W501 Classroom ได้นะครับผมทางช่องทางของเรานี้มีเพียบแน่นอนครับผมแล้วพบกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ